พื่อทุกคนนะครับผมจ็อบมาดินทูครับวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่พอดแคสต์ครับที่อยากจะมาเล่าประสบการณ์ของการสวมใส่รองเท้าแบรนด์ l อ e n เในรุ่นที่มีชื่อว่า s n u S s u e d t t s s e l l o o f e r s นะครับคู่นี้เป็นคู่ที่ผมได้มาจากร้าน The Decorum ที่เกสอนนะครับหรือเราจะเรียกว่า The Decorum Penthouse นะครับราคาอยู่ที่26,500บาท ทำไมถึงอยากจะมาทำพอดแคสต์แล้วก็มานั่งพูดคุยเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆตามประษาเพื่อนนะครับเพราะว่าเป็นรองเท้าคู่หนึ่งที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างเซอร์ไพรส์มากกับการสวมใส่ที่สบายมากนะครับไม่กัดเท้าไม่ต้องเบรกอินสำหรับเท้าผมเลยคือตั้งแต่วันที่รับเขากลับมาเนี่ยนะผมใส่เลยทันทีจนถึงวันนี้ที่อัดพอดแคสต์เนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่าเขาไม่มี ไม่มีการกัดเท้าผมเลยแม้แต่นิดเดียวครับอืมก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์แล้วก็ประทับใจมากนะจนมาทำพอดแคสต์หลายคนคงรู้จักแบรนด์เอ d e n เป็นอย่างดีรองเท้าที่ดังมากๆของแบรนด์เอ d าเดนเนี่ยก็จะเป็นหนัง Shell คอร์โ v ว n นะครับก็คือเป็นหนังสะโพกม้าโดยเฉพาะสี Color อร์นะคู่หนึ่งประมาณ30,000กว่าบาทซึ่งก็ไม่แปลกใจครับว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จและเป็นที่นิยม เพราะว่าเป็นหนังที่มีความเหนียวมีความทนทานมีรอยครีดหรือมีรอยย่นที่แตกต่างจากหนังบัวใช้งานได้อย่างยาวนานนะครับโครงสร้างของรองเท้าก็เป็นแบบวูดเยลว์นะฮะสามารถที่จะเปลี่ยนพื้นได้เหมือนกับการลงทุนอะไรแล้วสามารถที่จะใช้ของชิ้นนั้นเนี่ยไปแบบไลฟ์ไทม์ไปแบบตลอดชีวิตได้แล้วสี Color e d เอนะฮะเป็นสีที่ผมคิดว่ามีความสุภาพคืออาจจะไม่ได้ดำจา๋า แต่ก็ไม่ได้เป็นแบบน้ำตาลจ๋ามันจะมีความแบบเหลือบแดงแล้วมีการเล่นแสงอยู่ระหว่างการที่เราใช้งานในแต่ละ,ละวันนะครับก็เลยทำให้รู้สึกว่าสีคาร์เอเเนี่ยเป็นสีที่ลงทุนแล้วค่อนข้างคุมหยิบมาใช้งานได้บ่อยนะครับแต่แน่นอนว่าหนังเชลเนี่ยเป็นหนังที่มีความแข็งแรงสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรองเท้าก็ต้องใช้เวลาในการเบรกอินเพื่อที่จะให้หนังแล้วก็ส่วนต่างๆของรองเท้าเนี่ยครับ ค่อยๆปรบับเข้ากับรูปเท้าหลังจากผ่านช่วงเวลาเบรกอินอนะอาจะมีการบีบมีการกัดนู่นนี่นั่นเนี่ยแน่นอนว่านั่นก็คือกลายเป็นรองเท้าของเราเหมือนกับการที่เราเนี่ยได้ปรับม้าพยศนะครับอันนี้ก็เป็นอีกมุมมองหนึ่งแล้วก็เป็นอีกวัฒนธรรมหนึ่งที่เรียกว่าคนในวงการคลาสสิกเมนแบเนี่ยมักจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับไม่ใช่เรื่องที่โอ้แปลกใหม่ แล้วก็ความรู้สึกเนี่ยก็อาจจะไม่ได้แบบโอ้โหสวมใส่สบายเหมือนกับรองเท้าสนิเกอร์แต่ก็มีความแข็งแรงมีคนทานแล้วก็มีความเฉพาะตัวในแบบที่รองเท้าคลาสสิกเนี่ยจะให้แล้วก็ทั้งโครงสร้างนะฮะทั้งทรงขุนรองเท้าทั้งหนังของอา d เดนเนี่ยก็เรียกว่าทำออกมาได้เป็นอย่างดีมากๆนะครับโดยเฉพาะหนังที่ฟอกมาจากโฮวีนนะครับอันนั้นก็คือเป็นรุ่นที่ยอดนิยมส่วน เอาเดนส้นสวตทัสเซเนี่ยมีความพิเศษอยู่เช่นเดียวกันนะเพื่อนๆพื้นเขาก็เป็นกู e a r w เวลเหมือนกันเปลี่ยนพื้นได้นะครับใช้งานได้อย่างยาวนานแข็งแรงทนทานเวลาที่เพื่อนๆเดินไปบนพื้นเนี่ยจะทรงพลังมากจะเดินแล้วตะปบ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 นะฮะดูแบบด,แบบดูแบบมีพลังอนะ่ะเพื่อนสาเมื่อคืนหนังของเขาเนี่ยก็จะเป็นหนัง s สับส e วตก็คือมีสีที่คล้ายๆกับสีออกโทนเบจอ่ะให้ความรู้สึกที่ ที่ดูดําลองนะครับแล้วก็เรียกว่าดูแลรักษาง่ายมากครับก็เพียงแค่เอาแปรงเนี่ยปัดๆนะฮะปัดฝุดดดนด่นออกแล้วก็ฉีดสเปรย์กันน้ําเท่านั้นเองนะครับก็พร้อมที่จะใช้งานได้เลยอย่างที่4ี่นะคร a l d e n เนี่ยถือว่าเป็นแบรนด์ที่เป็นผู้บุกเบิกครับการใช้ผู้หรือทร u s s ซ l เนี่ยครับมาประดับรองเท้าเนี่ยมาตั้งแต่ยุค1950เพราะฉะนั้นรองเท้าคู่นี้นะครับเรียกว่าเป็นตัวสะท้อนความเป็นมา เป็นไปของแบรนด์ได้เป็นอย่างดีแล้วถ้าเพืเ่อนๆสังเกตดูนะครับก็คือว่าบริเวณผู้ของเขาเนี่ยจะมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่กว่าแบรนด์อื่นๆแล้วก็จะมีคาแรคเตอร์ที่แบบเฉพาะตัวมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้านึกถึงแบรนด์ที่ทารองเท้าที่มีผู้ประดับนะครับเป็นรองเท้าแบบสวมแบบโลเ f อร์เนี่ยแน่นอนว่าก็ต้องมีชื่อของอาเดนเนี่ยติดอยู่ในลําดับต้นๆแน่นอนนะครับเพราะว่าเนี่ยทำให้ทุกคนนะฮะแล้วก็ทุกๆแบรนด์เนี่ยหันมา ปรับตกแต่งรองเท้าด้วยผู้กันมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่5ครับเพื่อนเพื่อนๆจะต้องดูไซส์ดูขนาดของรองเท้าให้เป็นอย่างดีว่ารองเท้าของ a l d e n เนี่ยจะเป็นรองเท้าที่มาจากอเมริกานะครับซึ่งรองเท้าในวงการค l a s s ิก m ์ม w นเวส่วนใหญ่นะครับมักจะมาจากฝั่งของอังกฤษใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไซซิงก็จะมีความแบบแตกต่างกันผมก็ไปหยิบที่กล่องนะฮะมาให้ดู กล่องเนี่ยนะครับก็จะเขียนว่า8ดครึ่งนะครับแล้วก็เป็นหน้าดีแล้วก็จะเขียนว่า made in USA นะครับ since 1884นะครับนี่กล่องเขาจะเป็นสีุเขียวครับเพื่อนๆแล้วก็จะมีการสกรีนสีทองนะฮะกล่องก็จะเป็นแบบดั้งเดิมมากๆนะครับจะบางๆกระดาษบางๆแล้วก็จะมีถุงรองเท้ามาให้นะครับก็ประมาณนี้นะฮะก็คือเรียบง่ายนะครับแล้วก็เรียกว่า คงเอกลักษณ์ของการทำรองเท้าในแบบฉบับของ Alden แล้วก็กล่องหรือ Presentation ก็แบบค่อนข้างดังเดิมน,นะครับอย่างที่6เลยเพื่อนๆ a อ d e เดถือเป็นแบรนด์ที่มีความแข็งแกร่งมากๆแล้วก็ทรงพลังมากนะครับเพราะว่าคนที่อยู่ในวงการ Rocket, รักเกตนะฮะคนที่อยู่วงการคลา s สิกวงการ s a r ทร r ย a นะครับคือเรียกว่าเป็นแบรนด์ที่ให้ความรู้สึกของรองเท้าคุณภาพดี ที่มีตํานานแข็งแกร่งแล้วก็ใช้งานได้อย่างยาวนานที่สําคัญก็คือว่าคนในหลากหลายวงการนะครับค่อนข้างที่จะรู้จักแบรนด์อ l d e n เนี่ยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ราคาของรองเท้าเนี่นะครับก็ปรับสูงขึ้นเรื่อยๆตามกลไกการตลาดคือเขาไม่ได้ทําการตลาดแบบ Fast Fashion หรือจะต้องทําการตลาดให้แบบยอดนิยมเหมือนกับในฝั่งของ s เนคเกอนะครับแต่ทุกๆอย่างเนี่ยเป็นไปตาม ระบบกลไกการตลาดมีช่างผลิตน้อยลงนะครับต้นทุนหนังสูงขึ้นระบบการขนส่งต่างๆก็จะมีการปรับราคาขึ้นนะครับอย่างตอนนี้ตัว Alden Snapsuit Trussel l o โลก็มีการปรับราคาขึ้นอยู่ที่26,500บาทนะครับจากราคาเดิมและคาดว่าในอนาคตก็ต้องมีการปรับขึ้นอีกเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องรอลดแลกแจกแถมโปรโมชั่นเลยสำหรับวงการนี้นะครับถ้ามี ไซส์ที่เราใส่ได้มีสตังที่เพียงพอแล้วก็มีความชอบในแบรนด์แล้วก็ฟิตติ้งของเท้าแล้วก็อินกับเรื่องราวแล้วก็อยากจะได้ก็สามารถที่จะซื้อได้เลยนะครับซื้อวันนี้เนี่ยอาจจะได้ราคาที่คุ้มค่ามากกว่าวันหน้าก็ได้แล้วรองเท้าของวงการคลาสสิกจะเมนแวร์ครับเพื<ๆ>่อนเยิ่งใส่ยิ่งสบายยิ่งใส่ยิ่งเป็นของเรายิ่งใส่กพอยิ่งเก่านะจะแตกต่างจากวงการแบบ แฟชั่นหรือลักชัวรี่ตรงที่ว่าของของเขาต้องแบบโหต้องเนี้ย ب, ต้องคลีนต้องสะอาดต้องต้องดูใหม่อ่ะแบบเหมือนกับไลท์นิวแต่ถ้าเป็นวงการคลาสสิกเนี่ยแจ็กเก็ตยิ่งใส่ก็จะยิ่งเดรฟเข้ากับตัวเราใช่ไหมรองเท้ายิ่งใส่หนังก็จะยิ่งนุ่มแล้วก็ปรับให้รองเท้าเนี่ยเข้ากับรูปเท้าเราก็จะดูแบบมีความโอมานี่เพื่อนมีความรู้สึกว่าแบบใส่มาตั้งนานแล้ว16ปีแล้วใส่มาแล้ว15ปีไม่ได้พึ่งซื้อมาแล้วก็มาวิ่งใส่ตามเทรน อันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะเฉพาะนะครับและที่สำคัญครับมีวางจำหน่ายเพียงที่เดียวเท่านั้นก็คือที่เดอะเดโครัผมว่าการที่ให้ดิสติบิวเตอร์เนี่ยมีเพียงแค่เจ้าเดียวในแต่ละพื้นที่ในแต่ละภูมิภาคหรือแต่ละประเทศครับมันทำให้ลดการทับซ้อนของการนำเข้าแบรนด์ต่างๆนะครับแน่นอนว่ามันมีทั้งทั้งข้อดีและมันก็มีทั้งข้อเสียนะครับ แต่ในมุมมองผมในปัจจุบันอ่ะผมมีความรู้สึกว่าตอนนี้หลากหลายแบรนด์ทั่วโลกนะครับเรียกว่าพยายามจะขายของให้เยอะที่สุดแหละก็เมื่อไหร่ก็ตามของที่พีผู้นําเข้าจํานวนมากมีสต็อกจํานวนมากแล้วก็เร่งทําการตลาดนะครับก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงอะไรที่มันเยอะเกินไปที่มันแมสเกินไปเดี๋ยวก็จะถึงจุดที่เรียกว่าจุดเกลอนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ต้องระวังให้ดีแต่สําหรับเอาเดนเนี่ย mm hmm. เขาก็มีจําหน่ายเพียงแค่ที่เดียวนะเพื่อนๆก็คือที่เดอะเดคอรัมก็ถือว่าเจ๋งมากนะครับใครอยากได้อยากดูก็ต้องไปที่เดอะเดคอรัมนั่นเองข้อ7เลยครับเพื่อนๆเ,เ,เป็นรองเท้าที่ให้ความรู้สึกลำลองแต่มีมาตนะดูลุยๆดูเท่ๆดูสบายแต่ว่าเวลาที่เพื่อนๆใส่เนี่ยเพื่อนๆจะเดินได้อย่างสง่าง,งามมีพลังเป็นแบรนด์ที่ดีแล้วก็เป็นที่รู้จักผมเนี่ย เป็นคนที่ใส่รองเท้าแล้วมักจะดูว่าแต่ละคู่เนี่ยฟุตเวิร์กในการเดินเป็นยังไงเพราะว่าเป็นคุณครูสอนเดินแบบท่านาบุริภาพใช่ไหมครับเวลาที่ผมขึ้นเวทีนะเพื่อนๆสมมติเปิดตัวกรรมาก,การหรือสอนในแบบเนี้ยถ้าผมใส่รองเท้าที่มีความบางมากอย่างเช่นบูดวลหลังเงิผมจะต้องกดน้ําหนักเท้าเนี่ยให้แรงมากกว่าปกติแล้วให้ผู้ช่วยให้คุณมาเนี่ยลองถ่ายคลิปต,ตอนซ้อมว่าเป็นยังไงนะครับเพราะ มันจะเบามากเด้อนมันดูไม่มีพลังแต่พอเป็นคู่ที่เป็นกูตเย a r วเวลส่วนใหญ่นะเดินแล้วจะค่อนข้างมีพลังคือลงน้ำหนักเท้าตามปกตินี่แหละแต่การตะปบหรือว่าพลังที่กระทบไปกับ Catwalk หรือว่า f l อร์หรือว่าเวทีเนี่ยค่อนข้างที่จะมีพลังมากๆนะครับคู่นี้ผมลองมาแล้วเนี่ยก็บอกได้เลยว่าเดินละเท่นแน่นอนนะครับข้อที่8ครับเพื่อน,อนผมคิดว่าเป็นการกลับมาของออาเดนได้อย่าง สวยงามแล้วก็ถูกที่ถูกเวลามากๆนะครับหลังจากช่วงแรกของอการคลาสสิกมนแว์ที่ทุกคนเนี่ยรู้จักเอาได้ในฝั่งของหนังเชลล์แล้วก็จะได้รู้สักในส่วนของหนังกลับบ้างแล้วก็จะได้มีรองเท้าสําหรับวันสบายสบายสุขสารทิตย์นะครับหรือว่าวันลําลองเนี่ยได้ใส่นะครับแล้วก็ได้สัมผัสกับความสบายสิ่งที่ผมเซอร์ไพรส์ที่สุดก็คือความสบายในวงเล็บเท้าผมนะเพื่อนรูปเท้าหรือว่าทรงหุ่น เท้าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องลองแล้วก็ลองจากความรู้สึกดูว่าเอ๊ะกับแบรนด์อื่นๆเป็นยังไงเพราะแน่นอนว่าก็มีตัวเลือกอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบ Croc e r e s t Jones ของอังกฤษนะครับซึ่งก็ทำงานออกมาได้ดีมากแต่เนีบเยบมากนะครับแล้วก็ทรงหุ่นรองเท้าหรือว่าตำนานเนี่ยก็เรียกว่าขลังไม่แพ้กันเลยนะครับข้อที่9ครับเพื่อนๆรองเท้าคู่นี้ซื้อมาปุ๊บก็จะมีกล่อง นะครับก็จะเป็นกล่องสีเขียวเนาะแล้วก็มีถุงผ้านะครับแล้วก็มีรองเทา้าอาจจะไม่ได้เนียบเท่ากับ CJ หรือว่าก็ e n เ Jones อันนั้นน่กล่องจะแข็งถุงจะสีเขียวนะครับแล้วก็โลโก้สีทองอรามีตาวอร์เรนซ์นะครับแล้วก็การตัดเย็บอะไรต่างๆของ CJ เนี่ยค่อนข้างที่จะเนียบกว่าแล้วก็ตัว a อ d e n เดนี่ยราคาค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับแล้วก็เป็นแบรนด์จากอเมริกามองในสอมุมเลยว่า หนึ่งเลยคือเอาเด่นเป็นแบรนด์ที่ค่อนข้างจะลุยเท่เหมือนผู้ชายแบบเซ่อแต่มีมาดแล้วก็มีจริตในแบบของเอาเดนมันก็เป็นความเท่ความคูลในแบบสไตล์ของเขาครับถ้า CJ เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าเป็นหนุ่มที่ค่อนข้างเนี้ยบมีความเป็นคุณชายนิดนึงมีความเป็นผู้ดีนะครับก็ลุยได้ไหมก็ลุยได้แต่ก็อาจจะมีความเนี้ยบมากกว่ามันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์แล้วก็วิธีการนําเสนอแล้วก็วิธีการผลิตรองเท้านะครับ เรามักจะได้ยินคําพูดที่ว่าเอ้าเดนกับ c ร c สเซนจนเนี่ยเปรียบเสมือน m e r c e d e s b e n บกับ BMW นะครับในวงการรองเท้าคลาสสิกหรือว่าชูสเมเกอร์สำหรับผมผมคิดว่าเอาเดนเหมือนบีเบเบลยนะคือมีความสปอร์ตมีความลุยนะครับแล้วก็มีความแบบเท่ๆโฉบเฉี่ยวส่วน่อ c j เนี่ยครอสัซจนก็จะมีความแบบนเนียบๆหรูหรานะรตัดเย็บละเอียดหนังฝ้าย ก็จะมีความค,คล้ายๆกับ Mercedes-Benz อันนี้เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นเองนะครับเพื่อเพื่อนๆได้เห็นภาพแต่ถือว่าเป็นแบรนด์ที่ดีทั้งคู่มีตำนานทั้งคู่แข็งแกร่งทั้งคู่และรองเท้าเนี่ยสามารถใช้งานได้อย่างยาวนานเพราะเรามีคนที่พิสูจน์มาแล้วจากรุ่นสู่รุ่นนะครับว่าหนังเป็นยังไงการตัดเย็บเป็นยังไงมีคนผ่ารองเทา้ามีการซ่อมรองเทา้ามาอย่างยาวนานนะครับก็อบอกว่าแบรนด์เขาก็คงเป็น หลักร้อปีเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่า a อ d าเดก็มีสเสน่ห์ในแบบเซอร์เซอลุยๆในแบบของเขา CJ ก็เป็นในแบบของ CJ BL ก็เป็นในแบบของ BL นั่นคือสเสน่ห์ของแต่ละแบรนด์แล้วก็แต่ละออดีไซน์นะครับที่เขาจะนำเสนอแล้วก็ข้อสุดท้ายครับผมคิดว่า <c oughs> เป็นรองเท้าที่น่าจะใส่ได้อย่างยาวนานถ้าเพื่อนๆดูแลรักษารองเท้าเหล่านี้เป็นอย่างดีนะครับ ผมคิดว่าจริงเ่ยเป็นไลฟ์ไทม์เลยคือใส่ได้ตลอดชีวิตผมเคยเจอคนญี่ปุ่นที่เขาใส่เอาเดนเนี่ยเขาก็ใส่มา16ปีนะเพื่อนๆเ,เ,เพราะฉะนั้นเนี่ยประวัติศาสตร์เนี่ยของคนก่อนหน้าเรารุ่นก่อนเราเนี่ยเขาก็ได้บอกมาแล้วว่าอืมอันเนี้ยดีอันนี้ทนก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับคนรุ่นใหม่ครับที่กล้าที่จะลงทุนกับรองเท้าสักคู่หนึ่งในราคา26,500บาท แต่ทางนี้ทางนั้นก็ต้องขึ้นอยู่การใช้งานแล้วเพื่อนๆก็จะต้องนํารองเท้าเนี่ยไปใช้งานให้ถูกกับการะเทศะนะครับเพราะรองเท้าคู่นี้อาจจะมีความลำลองนะครับแล้วก็ใส่ในวันสบายสบายอาจจะใส่กับจีนนะครับกางเกงเอวสูงผ้าลินินสูทหรือว่าสปอร์ตแจ็คเก็ตที่มีความแบบดูแคชชวลลำลองหน่อยน่าจะเข้าที่สุดหรือว่าเหมาะสมที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับถึงประสบการณ์ในการใส่ a อ d า n s n ส์นับส t t r u s s e l loafers นะครับใครอยากได้ก็ลองแวะไปดูที่ The Decorum กันได้นะครับวันนี้ผมจอบมาดิคูต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ